ผัสได้ถึงจิตสังหารอันรุนแรงมีศัตรูอยู่ใกล้ๆแล้วมันกำลังรอให้ผมออกจากที่กำบังประสบการณ์ในสนามรบสอนให้ผมเป็นคนอดทนไม่วู่วามไม่ไหวแล้วโว้ยรอมาตั้ง5นาทีกว่ามึงจะไม่โผล่มาเลยใช่ไหมใครเป็นไงไม่รู้กูวิ่งเข้าวงไว้ก่อนดีกว่าวงบีบแล้วจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม Player Unknown Battleground Mobile บนเกาะขนาดพื้นที่ 8x8 กิโลเมตรด้วยผู้คนแปลกหน้ามากหน้าหลายตาเกือบร้อยชีวิตที่กระโดดล่มลงมาเพื่อยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งฆ่าฟันให้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายแต่เพียงผู้เดียวแต่ในความโกลาหลของหากระสุนและเสียงระเบิดมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ได้ค้นพบวิถีของตนเองวิถีแห่งผู้ถูกล่าวิถีขั้นต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารวิถีแห่งความเป็นไก่ PPWP yeah! ไม่ได้หูฝาดหรือได้ยินผิดไปแน่นอนครับคลิปนี้ PPWP ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการเล่นรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆและเคล็ดลับเชิงปฏิบัติที่จะช่วยขัดเกลาเส้นทางสู่ราชาแห่งไก่ให้รุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล3ชาแล้วเจอกันที่ล็อบบี้นะจ๊ะอย่ามัวชักช้าเสียเวลาพูดมากก็เจ็บคอเคล็ดลับข้อที่1เริ่มกันตั้งแต่โดดร่มลงมาคุณอาจจะสังเกตได้ว่าในระหว่างที่คุณอยู่บนเครื่องบินลำเลียงพลพร้อมๆกับผู้เล่นคนอื่นๆคุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าเครื่องบินลำนี้กำลังจะพาคุณไปที่ไหนเส้นทางบินจะเป็นอย่างไรผ่านเมืองอะไรแขวงไหนซอยบ้านใครไม่ต้องสนเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยและยิ่งหากไปทำความเข้าใจมีแต่จะยิ่งทำให้คุณปวดหัวกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าจะผ่านเมืองอะไรคนจะลงในเมืองนั้นเยอะไหมและบริเวณใกล้เคียงจะมียานพาหนะหรือไม่รวมไปถึงหมู่บ้านเล็กๆที่อาจจะไม่ค่อยมีคนลงแต่อาจจะพอให้คุณได้พึ่งพาอาศัยพักผ่อนสักครู่ในระหว่างที่ชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มบวกกันตั้งแต่เท้าแตะพื้นคุณยังไม่จำเป็นต้องสังเกตมินิแมปตรงนี้ว่าสามารถมาร์คตำแหน่งและขยายเพื่อดูทิศทางเพื่อระบุพิกัดสถานที่ที่คุณอยากจะเข้าไปเช็คอินหลังจากเท้าลงสู่พื้นอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะจะทำให้การออกทริปของคุณนั้นขาดรสชาติน่าดูเลยทีเดียวและระหว่างที่ร่วมกำลังกลางลอยเคว้งคว้างอ้างวางอยู่กลางอากาศอย่าไปให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่คุณต้องการจะแลนดิ้งเช่นมีตึกไหนที่พอจะให้โดดลงบนดาดฟ้าได้หรือเปล่าลิฟต์ตรงนู้นจะเป็นรถหรือว่าแมงกะไซให้พอจะขี่หนีไปที่ไหนได้บ้างหรือเปล่านะแล้วบนหัวหรือว่าข้างหลังมีเพื่อนร่วมอุดมการตามมาลงพื้นที่เดียวกันกี่คนกันนี้รวมไปถึงการคาดคะเนว่ามันกับกูใครจะลงพื้นก่อนกันวะที่ผมบอกไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่ไก่จะบินได้สูงขนาดนี้นี่เป็นช่วงเวลาให้จดจำท้องฟ้าสีครามแรงลมที่ปะทะใบหน้าภูเขาสูงชันวิวทิวทัศน์เขียวขจีรู้เยอะไปคิดเยอะไปก็ปวดขมองมันควรจะเป็นเวลาที่ผู้เล่นได้ปล่อยใจปล่อยจอยแล้วหยิบขนมใกล้ๆขึ้นมากินเฝ้ารอให้ถึงพื้นอย่างปลอดภัยก็พอคนมันชิลมีอะไรป่าวเคล็ดลับถัดมาในที่สุดก็ถึงพื้นอย่างปลอดภัยแล้วถ้าหากว่าจุดที่คุณแลนดิ้งเป็นพื้นที่ฮอตฮิตเพราะมีผู้เล่นคนอื่นๆจำนวนมากขนพี่ขนน้องขนเพื่อนมาลงกันให้เพียบแปลว่าบริเวณนั้นมีปืนชุดเกราะอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายให้เลือกใช้กันแบบฟรีๆเพียบถูกแล้วครับของฟรีคุณในตอนนี้อาจจะเหมือนผู้หญิงที่ได้หลุดเข้าไปในห้างที่กำลังลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์ทั้งห้างพร้อมโปรโมชั่นเสริมแถมนั่นนี่อีกมากมายดังนั้นจึงอยากจะให้ใจเย็นๆค่อยๆเลือกช้อปปิ้งเปรียบเทียบราคาสินค้าแต่ละชนิดก่อนว่าอันไหนถูกแพงแตกต่างหรือมีตำหนิตรงไหนไหมนะใช้ชีวิตแบบ slow life ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้เล่นเกมแนว fighting ตัวหรือว่า arcade shooting ยิงแหลกมาก่อนคุณสามารถใช้ช่วงเวลานี้ได้เต็มที่เพราะสกิลเพลย์ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าของคุณอาจจะช่วยให้สามารถเอาชนะลูกซองแฝดของไอ้วงลอนจอนที่กำลังเดินปรีเข้ามาหาคุณก็เป็นได้ดังนั้นไม่ต้องรีบหาปืนหรืออุปกรณ์สวมใส่ชิ้นอื่นๆช้อปปิ้งไปเลยให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวสักพักก็มีคนเอาปืนพร้อมลูกกระสุนมาถวายให้คุณเองถึงที่เลยสถานการณ์ในเกม PUBG นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดและยิ่งถ้าคุณมาแบบเบลอๆทิศไม่รู้ทางไม่ดูเป็นการดีที่จะหยิบฉวยเอาทุกอย่างยัดใส่กระเป๋าเป้ใบใหญ่ของคุณเอาไว้ให้มากที่สุดก่อนออกเดินทางทั้งกระสุนทุกชนิดอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างยุทโธปกรณ์เครื่องนุ่งห่มรวมถึงยารักษาโรคปัจจัย4ทั้งนั้นฉะนั้นขนไปให้หมดขนเท่าที่จะขนได้ขนให้เหมือนตอนที่แอบเอาผ้าห่มสายการบินยัดใส่กระเป๋าให้เหมือนตอนที่เอาชุดแปรงฟันจากโรงแรมกลับบ้านให้เหมือนตอนที่ดอยกระดาษทิชชู่ทั้งปึ้งจากร้านอาหารแล้วคุณจะแปลกใจว่าโอ้โหไอเทมในเกมนี้แม่งโคตรเยอะเลยว่ะเป้ใบเดียวจะไปพออะไรของฟรีทั้งนั้นจะทิ้งอันไหนก็เสียดายอ่ะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงนะครับ
คนตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอ้อโดยเฉพาะเรื่องกระสุนปืนเป็นเรื่องสำคัญเพราะปืนเก็บได้แค่2กระบอกกับอีก1ปืนพกเท่านั้นแต่พื้นที่ในเป้เก็บกระสุนได้เพียบไม่ต้องไปคัดออกเก็บเอาไว้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นเผื่อหนทางข้างหน้าเจอปืนแต่ไม่มีกระสุนแล้วจะมาเสียได้ที่หลังไม่ได้นะไฟเคล็ดลับข้อถัดมาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในพื้นที่โล่งแจ้งและที่กำบังในเกม PUBG นั้นมีสภาพแวดล้อมมากมายที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศทั้งภูเขาแม่น้ำตึกรามบ้านช่องทุ่งนาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจีโดยเฉพาะในพื้นที่เปิดอย่างถนนลานกว้างหรือว่าทุ่งหญ้าเฮลโลแสงแดดยามเช้าสายลมเบาเอื่อยพัดผ่านโอ้พระเจ้านี่มันทุ่งลาเวนเดอร์สำหรับคนเมืองชัดๆคุณควรจะใช้เวลานี้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเหล่านี้นะครับยืนชมนกชมไม้ชมสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่เหล่าผู้พัฒนาเกมสร้างสรรค์เอาไว้ในเกม PUBG เพราะในชีวิตจริงคงต้องนั่งรถไปไกลโขถึงจะเจอสถานที่โล่งๆสบายตาแบบนี้ยืนนิ่งๆสักนิดสูดลมหายใจลึกๆอีกสักหน่อยสูดโอโซนเข้าไปฟอกตับฟอกไตจากควันพิษในเมืองได้เป็นอย่างดีชีวิตดีๆติดสโลไลฟ์ที่เขาชอบพูดกันอยู่ตรงหน้านี่แล้วรับรองว่าไม่นานเดี๋ยวจะมีกล่องเพิ่มอีก1ใบยามที่อยู่ในที่กำบังก็เช่นกันราชาแห่งไก่ไม่ควรให้กรอบใดๆมาจำกัดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของตัวเองแม้ว่าที่กำบังอาจจะทำให้คุณปลอดภัยจากหากระสุนหรือแม้แต่อำพรางตัวคุณจากสายตาของศัตรูรวมไปถึงการเฝ้าดูจนศัตรูเข้าระยะยิงของคุณโดยที่มันไม่รู้ตัวหยุดความคิดแบบนั้นคุณต้องออกไปประกาศศักดาและความสุดยอดในตัวคุณเฮ้ย hey, กูอยู่ตรงนี้แว่มึงยิงโดนหรือเปล่าแล้วค่อยโชว์สเต็ปจู๊กหลบกระสุนแบบเฉียดฉิวให้โลกจดจำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและอยู่กับที่ให้นานๆศัตรูจะแน่ใจเองว่าคุณอยู่เพียงลำพังแล้วก็จะค่อยๆตีโอบล้อมที่กำบังของคุณจากนั้นค่อยออกไปโชว์สเต็ปทักษะแบบจอห์นวิกกระโดดหลบกระโดดยิงแบบเมทริกเก็บศัตรูไปทีละตัวให้เรื่องราวการต่อสู้ของคุณเป็นที่เล่าขานสืบต่อไปโชคดีขอให้พระเจ้าคุ้มครองเคล็ดลับข้อถัดมาอาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วว่าการใช้ปุ่มลูกตาเนี่ยจะสามารถทำให้คุณหมุนมุมกล้องเพื่อมองสิ่งต่างๆได้อย่างรอบทิศและให้เห็นสถานการณ์รอบๆตัวได้ฟังดูก็มีประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อยถ้าหากคุณกำลังเคลื่อนที่ในระยะทางไกลๆแต่จะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรลูกผู้ชายต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวแล้วทิ้งทุกอย่างทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเสียงปืนเสียงฝีเท้าหรือยานพาหนะไม่จำเป็นต้องใส่ใจอย่าให้มันมารบกวนความตั้งใจของคุณจงมุ่งตรงไปข้างหน้าวิ่งเข้าไปวิ่งให้ได้วิ่งอย่างพี่ตูนเคล็ดลับข้อถัดมาอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำความพร้อมคืออะไรคือการรอคอยคือความมั่นใจหรือคือการออกไปลงมือทำจริงอยู่ถ้าหากคุณกำลังบาดเจ็บและอยู่ในที่กำบังอย่างปลอดภัยคุณสามารถจะใช้ซัพพลายต่างๆในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นผ้าพันแผลชุดกล่องปฐมพยาบาลหรือแม้แต่กระทิงแดงเรดบูห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดอัดๆยัดๆซัดเข้าไปให้ HP มันเต็มก่อนที่จะออกไปบวกอีกครั้งเพราะใน PUBG มีปืนหลากหลายชนิดที่สามารถสร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงแบบโป้งเดียวจอดหรือบางกระบอกดาเมจไม่หนักมากแต่ถ้าหากยิงใส่เป้าที่บาดเจ็บอยู่แค่นัดเดียวก็อาจจะจอดได้แต่อย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นความพร้อมคืออะไรสุดท้ายของอย่างนี้อยู่ที่ใจล้วนๆคุณพร้อมตั้งแต่โดดร่มลงมาแล้วอย่ามัวแต่คิดเยอะเสียเวลาเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าต่างผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วทุกคนดาบวิเศษวอพอรู้หน้าที่ของมันขอเพียงผู้ใช้จับมันไว้ให้มั่นประทับปืนของท่านบนบ่าเถอะพี่น้องถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมด้วยตัวเองอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีจริงจงลุกขึ้นมาแล้วออกไปฆ่ามันล้างแค้นให้พวกพ้องให้พวกมันได้รู้จักกับนรกอ้าวเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่วะมึงตายป่ะตายอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามชม PPWP yeah PUBG Mobile ตอนเคล็ดลับสู่ราชาไก่ถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย